Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเป็นระบบโลกใหม่ของคมอที่ต้องการให้เราพัฒนารูปแบบใหม่คือร้านเป็นร้านจอดรถรูปแบบใหม่เลยที่ทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามการระบบจัดเก็บข้อท่าจอดรถที่สมาร์ทสมัยมีเทคโนโลยีตอบสนองโจทย์ของลูกค้าและมีความทันสมัยมากจะเปิดให้บริการภายในเดือนหน้าคาดว่าจะประมาณการเดือนตุลาคมเป็นโครงการคันแมนก็คือไม่ใช่คนเลยลักษณะการเซอร์วิสเนี่ยอาจจะมีคนวิ่งมาเซอร์วิสในช่วงที่ค้ายังไม่คุ้นเคยกับระบบอันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้บริการของร้านจอดรถทั้ง10ร้านต่อวันเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 ลักษณะการให้บริการรูปแบบใหม่เนี่ยผมคิดว่าไม่น้อยกว่าเดิมทำให้มีลดเรื่องการจราจรติดขัดครับและเรื่องความสวยงามของพื้นที่เนื่องจากพื้นที่เนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นแน่นอนครับทางรฟมเนี่ยจะสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่เชิงพาณิชย์ในการปรับปรุงพื้นทักษ์เนี่ยเราจะมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้ชุมชนได้เข้ามาค้าขายจะเป็นพวกฟู้ดทักษ์เรื่องคีออสระบบตู้ดิ้งแมชชีนอันนี้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์และรฟมจะมีรายได้คือกว่าช่องจอดเนี่ยเราแยกเป็นสามสายตามสายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งเป็นสายดั้งเดิมอันนี้ผู้ใช้บริการเต็มช่องจอดสายสีเขียวเหนือก็ใช้บริการเต็มช่องจอดเขียวเหนือคือผู้มดและแยกขบวนส่วนสายสีม่วงเนี่ยยังมีพื้นที่ให้บริการเหลือว่างอยู่สีม่วงนี่ยังไม่เต็มเพิ่มช่องจอดเนี่ยก็ทางรฟมเนี่ยก็มีโครงการในการพัฒนาเพิ่มช่องจอดโดยใช้ระบบเราเรียกว่าโรบอทคือในพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยเราเอาโรบอทเนี่ยเข้าไปช่วยก็สามารถเพิ่มพื้นที่ของตัวเนี้ยเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจำกัดก็เพิ่มได้อีกประมาณต่อร้านเนี่ยน่าจะประมาณ20ส่วนของเจ๊ก้าวไกลเนี่ยเราเป็นลักษณะธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจของที่รูปแบบที่ของตัวเราเป็นงานรับจ้างบริการซึ่งเราจะมีรายได้ของที่แน่นอนไฟฟ้าตามแผนแม่บทเนี่ยจะมี12เส้นทางปัจจุบันเนี่ยเราก็เปิดให้บริการ3เส้นทางแสดงว่ายังมีอีกหลายเส้นทางที่เราสนใจอยู่ที่จะเอาไปบริการที่เหลือเนี่ยเป็นของ BTS ลักษณะรายได้ที่เราไม่ประกอบเนี่ยเป็นงานรับจ้างบริการเราจะได้รายได้ที่เป็นรายเดือนรายได้จากค่าจอดรถเนี่ยพมเป็นคนได้สัญญา3ปีรายได้ปีที่ผ่านมาปี65เนี่ย455ล้านปีเราได้ประมาณ3ล้านจริงของเราเนี่ยมีกระจายอยู่ทั่วทุกที่ทั้งจังหวัดเนี่ยเราทำที่สนามบินจะมีสนามบินขอนแก่นสนามบินกรุงเทพเนี่ยก็พื้นที่ยนต์ส่วนสยามสแควร์ส่วนโรงพยาบาลตามโรงพยาบาลวัชระตกเองเนี่ยเราทำปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่58สาขาหรือ58โลเคชั่นที่บริหารจัดการอยู่ถ้าเป็นช่องจอดเนี่ยอยู่ที่28,000ช่องจอดแน่นอนเราขยายด้วยอัตราช่องจอดเพราะการเติบโตของเราเนี่ยคือการขยายช่องจอดหนึ่งในแนวคิดของเราว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องค่าแรงคนเนี่ยจะสูงขึ้นมันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเจ้าของพื้นที่ให้บริการเนี่ยจะรับภาระในตัวนี้เพราะฉะนั้นเราเลยช่วยกันออกแบบคิดและพัฒนาเรื่องของที่จอดโดยใช้คนร้อยหรือลดคนลงมาครับหรือบางที่เราสามารถบริหารจัดการโดยไม่ต้องใช้คนเลยก็ได้คือค่าแรงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอปัญหาค่าแรงก้าวกระโดดก็มีปัญหาค่าแรงที่ขึ้นครั้งละ 3% 5% ก็มีซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการได้เราก็มองไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าเราจะต้องเจอปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราสามารถพัฒนาเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้คนหรือระบบที่ไม่ต้องใช้คนเป็นระบบคันแมนรองรับการให้บริการได้เราพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อพร้อมทางเป็นของเราเองซึ่งเราพัฒนามาได้ไกลมากนะประมาณ 90% แล้วเราคิดว่าเราจะเปิดให้บริการในตัวแอปพร้อมทางเนี่ยในปีหน้าครับเป็นตัวใหม่ของเราเลยถ้าเล่าเรื่องระบบที่จอดรถที่เราทำมาเนี่ยลักษณะจะธุรกิจแรกเนี่ยเราทำเรื่อง PSPS ก็คือเราไปเช่าพื้นที่มาเป็นประธานพื้นที่มาเก็บค่าจอดรถเป็นของเราส่วนที่สองก็คือรับจ้างบริการกับ PMS ก็คือเหมือนที่เราทำที่เราคันนี้เราทำเริ่ม PS เนี่ยเราเริ่มทำในปี15 PMS เนี่ยเราเริ่มทำในปี48 CIPS ก็คือโครงการที่ปัจจุบันที่เราทำไปเนี่ยเป็นโครงการที่เราพัฒนาเทคโนโลยีให้กับลูกค้าบริหารงานสมมติคันนี้เป็นโครงการที่เราทำในปี62สุดท้ายเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราจองตัวใหม่มาเราใช้ชื่อว่าพร้อมทักซึ่งเกี่ยวกับแอปพลิเคชันถามว่าพร้อมทักทำอะไรได้บ้างก็คือทำได้ทั้ง3ตัวที่เราพูดมาก็คือทั้งการบริหารจัดการที่จอดรถการไปรับจ้างบริหารหรือการเป็นมาร์เก็ตเพลสของในอนาคตเนี่ยพร้อมทางเนี่ยจะเป็นมาร์เก็ตเพลสทั้งสองที่เจ้าของพื้นที่รายย่อยๆสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของร้านจอดรถบนแอปพลิเคชันได้ทีหลังเนี่ยเราจัดการได้มากกว่าปีที่แล้วเนื่องจากเรามีพื้นที่ให้บริการเยอะแล้วมีงานทั้ง3ส่วนเนี่ยเรามีส่วนที่เพิ่มขึ้นเราเริ่มมองเรื่องการจอดความยั่งยืน
และการได้เงินมาสนับสนุนในระยะยาวนี่มันมีโปรเจกต์ขนาดใหญ่ของเราเราคิดว่าเราจะสร้างอาคารจอดรถสถานการเช่าพื้นที่หรือสัมปทานเนี่ยระยะเวลาค่อนข้างยาว30ปีอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่เราเริ่มที่พนักงานเป็นอาคารจอดรถที่10โรงพยาบาลสามารถรองรับรถได้500คันและจะเปิดให้บริการในกลางปีหน้าตอนนี้เริ่มต้องสอบเข็มแล้วครับสร้างไปแล้วอันนี้จะมีบอกที่สุดแล้วดีกว่าอย่างเรื่องรัฐบาลมีความชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องจริงๆในเรื่องความมั่นคงการเมืองความติ๊กการเมืองเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการขยายพื้นที่มากนะเพียงแต่ว่าบรรยากาศมันดีครับเวลาเราจะขยายช่องการให้บริการเราโจทย์ของมันก็จะขยายแหล่งรายได้ของเราจะเพิ่มแบบไหนครับมันจะเพิ่มตามแนวอย่างนี้หรือว่าจะเพิ่มตามแนวแบบจริงๆเราไปทั้งสองแนวเลยอย่างที่ผมบอกว่าเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเช่นอาคารก้าวมาให้เห็นกันได้เลยครับแต่มันไม่ได้อยู่ในไฟลิ่งเราไม่สามารถพูดว่าโครงการนี้ได้แต่แนวน้องหลานเราจะไปทางนั้นตัวที่สองเนี่ยก็คือตัวของอาร์ตปัจจุบันเนี่ยเราขยายพื้นที่ห้องจอดลานจอดรถเนี่ยเราขยายได้ปีละ6-8ห้องจอดให้8ลานจอดแต่ถ้าตัวของอาร์ตเข้ามาช่วยเราบริหารจัดการเนี่ยโดยไม่ใช่เราสามารถเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ย่อยๆได้เยอะเราสามารถขยาย100สาขาได้ภายใน3ปีอันนี้เป็นตัวความท้าทายที่เราจะเข้าไปลงกันครับตัวโรงพยาบาลและเป็นค่าที่ต้องมีการใช่ครับเป็นเงินลงทุนต่อไปมันค่าลงทุน290ล้านเป็นพื้นที่เช่าระยะยาว3ปีเราก็ตัดใช่ครับใช่ครับเป็นอะไรเนี่ยคือเราใช้คนสวยมากจริงๆเราก็คุยกับตำรวจมาเราก็คิดว่าเราจะให้บริการคนไข้ด้วยราคา